ในขณะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมของจีนนะครับมีสัญญาณชะลอตัวแต่อีกด้านหนึ่งภาคการบริการของจีนการประกาศตัวเลข PMI ล่าสุดที่ออกมานะครับพบว่ามีสัญญาณที่ฟื้นตัวขึ้นสาเหตุสําคัญนะครับมาจากการที่มีวันหยุดแรงงานนะครับทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆมีการฟื้นตัวนั่นเองครับใชซินเสแอนพีโกรนะครับได้เปิดเผยผลการสำรวจระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการบริการ ในเดือนพฤษภาคมของจีนครับอยู่ที่57.1เพิ่มขึ้นจาก56.4ในเดือนเมษายนทั้งนี้การที่ดัชนีอยู่เหนือ50ติดต่อกันเป็นเดือนที่5ก็ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้นะครับว่าภาคการบริการของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องสาเหตุสำคัญมาจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดแรงงานต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากมีการปลดล็อกมาตรการโควิด -19 ของจีนครับ ทำให้บรนดาธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและก็บริษัทนําเที่ยวได้รับอานิสสงเชิงบวกไปด้วยนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวนะครับสวนทางกับที่สํานักงานสถิติแห่งชาติของจีนที่รายงานก่อนหน้านี้นะครับว่า P.M.I. ภาคการบริการในเดือนพฤษภาคมของจีนลดลงสู่ระดับ54.5จาก56.4ในเดือนเมษายนขณะเดียวกันนะครับ P.M.I. รวมภาคการผลิตและก็บริการเดือนพฤษภาคมของจีนอยู่ที่55.6 เพิ่มขึ้น53.6ในเดือนเมษายนและยังสูงที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคมปี63ที่เดียวครับอย่างไรก็ดีนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางรายออกมาเตือนว่าอุปสงค์คงค้างนะครับหรือว่าเพนั่ปรมานที่มีต่อภาคการบริการแบบพบปะกันอาจจะลดลงไปนะครับเนื่องจากการเติบโตของไรายได้ที่ชะลอตัวและก็แรงกดดันจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับผู้กําหนดนโยบายของจีน ที่กําลังเจอกับปัญหาอุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลงและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบไม่เท่าเทียมกันในยุคหลังโควิดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนนช่อง1ิครับ